สวัสดีครับผมมาเล่นด้วยทุนหลักพันนะครับผม1,600เลยนะเกมนี้น้ำเต้าปูปามีพี่มาคอมเมนต์คนหนึ่งนะครับผมเลยมาลองจัดปกติก็จะชอบ11ไฮโลครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เล่นได้แหละนะครับเข้ามาก็มาแยบแยบดูนะครับเผื่อเราจะมีโชคซิตัวติดก็มีอยู่บ้างแต่มันติดสั้นมากเลยทุกคนเราล่าสุดออกเสือป่าน้ำเต้ามีติดกับตัวเก่าก็คือเสือนะครับผมเหมือนจะเป็นเสือ2รอบนะครับผมไอ้เกมนี้นะครับผมเกมสดเนี่ยมันจะดีเลย์เขาเรียกว่ามันไม่ได้ดีเลย์หรอกมันจะช้ากว่าบอทนิดนึงนะก็ถ้าใครชอบแบบความเร็วอาจจะเล่นบอทไวกว่านะครับวันนี้เอามา1,600ก็คือผมจะเล่นขั้นต่ำ200นั่นคุณนะจะเล่นหนักนิดนึงครับแต่ว่าถ้าได้ก็จะได้เลือกได้ไวนะมันมีขั้นต่ำ20 50นะครับแล้วก็กระโดดขึ้นมาเป็น200นะเห็นเสือมาเราตามเสือไปก่อนนะครับผมเสืออย่าเพิ่งเพ่นนะเว้ยเสือเนี่ยเราใส่เต็งนะครับ200แล้วก็เป็นเสือกุ้งเสือปลาเสือน้ำเต้าครับโอ้เชี่ยไม่ได้ใส่เสือปูอ่ะเสียดายเลยคุณ9แต่มีเสือกุ้งครับผมโอ้เสียดายแต่ไม่เป็นไรนะเราก็17เท่านะแต่ว่าถ้าแม่งได้2ตัวมันคือสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่า1,600ของเราเป็น 4,800 แล้วผมบอกแล้วรอติดตัวคูณก็พอแล้วครับผมรอติดตัวคูณก็อิ่มหนำแล้วนะครับผมคูณ17เมื่อกี้แม่แต่บางทีเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นตัวติดแบบว่ายาวนะทุกคนมันก็บางทีสั้นเนี่ยบางทีเราก็จะพลาดง่ายๆนะครับอย่างรอบเนี้ยผมไม่ได้แทงนะมาดูอาการก่อนครับว่ายาวเปล่ามีปูมีกุ้งมีอะไรปะอุ้ยยังไปเสือว่ะเหี้ยเสือน้ำเต้าครับผมเมื่อกี้แทงจะได้ไหมหรอก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้ผมแทงมีน้ำเต้าด้วยครับเสือน้ำเต้าคูณ6นะคือถ้าไม่แบบเป็นตัวคูณพิเศษมันก็จะคูณแค่5นะครับจัดไปรอบนี้นะครับผมเสือ400ครับเสือกุ้งเสือปลานะครับน้ำเต้าเสือโอ้ลืมแทงเสือปูอีกแล้วทุกคนอย่าบอกว่าออกนะมึงเฮ้ยมันออกตัวเดิมเลยอ่ะเจ็บใจครับไม่ได้ใส่เสือปูอีกแล้วนะคุณ7นะกวนตีนจริงๆครับสรุปว่าเสือมาไปแล้ว5รอบนะครับเชี่ยเสียวก็เสียวครับเสือจะเพ่นไม่ไหลไม่รู้นะแต่ว่าไอ้ที่เสียดายมากกว่าคือเสือปูเนี่ยครับพลาดไป2รอบเลยแทงรอบนี้เชื่อไหมแม่งไม่มามันจะคือโชคชะตามาจากกวนตีนประมาณนึงอะนะเอารอบนี้ใส่ไม่ทันด้วยครับผมไม่เป็นไรครับเล่นแค่2ตัวเลยเชี่ยเอ้ยโอ้เสือปลาครับแล้วก็เสือน้ำเต้านะครับมีเสือเปล่าลุ้นง่ายๆลุ้นเสือก่อนมีครับเอาอีกแล้วเสือปูอีกแล้วเสือปูไก่วะเราไม่ถูกเลยนะเราแทงเสือปลากับเสือเต่าเพราะว่าเราแทงไม่ทันครับแต่ถ้าถามว่ารอบหน้าคิดว่าเสือจะมาอีกไหมก็ผมไม่รู้หรอกแต่ก็คิดว่าเก็บ 6,000 นี้ไว้ดีกว่านะใจก็อยากเล่นครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้าแม่งไม่มาเราต้องคิดงี้บ้างนะ
ทุกคนก็จะชอบคิดว่าแม่งมาแม่งมามันหลอกครับเดี๋ยวถ้าไม่มาละมึงเพราะเราแทงไม่ทันไงมันเลยออกนะครับผมอ่ะ1,600จบ6,000ก็ถือว่าโอเคครับ